สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ทางกีวีว่าเปิดหูเปิดตาเพิ่งสอบเสร็จเพิ่งเข่งเขียดเลยพาเพิ่งมาผ่อนคลายพามากินข้าวอยู่ร้านอาหารร้านขนมจีนกู่ทองขายทุกอย่างแล้วก็บรรยากาศดีดีบรรยากาศดีสดชื่นทางในก็จะเป็นของนั่งกินโซนด้านในอาคารเนาะอันนี้ก็สิโซนริมหนองโซนริมหนองตัวนี้ก็มาย่างเบียดนี่ตัวนี้ก็อยากมากินตัวนี้อาหารหลากหลายเมนูให้สั่งแต่ว่าจุดเด่นเพิ่นกะขนมจีนกู่ทองนี่ก็เป็นมองนั่งกินชมวิวชมวิวเอ้ากีวีผัดย่างว่าอย่างนี้เอ้ากีวีเอ้ยสวัสดีครับเป็นยังไงอู้วิวสวยนะลูกเนาะบรรยากาศดีดีกีวีกับมักใส่เราพ่ออยู่ใส่พาท่านผู้ชมไปหาพ่อได้ลูกบรรยากาศดีแห้งเนี่ยก็สิเป็นสะพานย่างถ่ายรูปถ่ายอย่างย่างขึ้นไปกินอาหารอยู่ทึ่งตึกไปปิดพัดลมลูกปิดปิดเฮาบ่ได้อยู่เฮายังมาเปิดนี่ล่ะจ้าเนี่ยก็สิมีหม้องนั่งมีหลุมหลุมลงไปย่อนขาฟังทางฝนก็สิเป็นหม้องนั่งชมวิวทีวีนั่งอยู่รอบได้ลูกเห็นละจ้าโอ้ยสะออนไม้ไม้ทั้งนั้นเนี่ยนี่เพื่อนเอาไม้มาเฮ็ดเอาไม้มาเฮ็ดมันก็เลยมีเสน่ห์อ้าวพ่อเฮ็ดยังพี่ได้วิวงามแท้สวัสดีครับท่านผู้ชม FC ทุกท่านมื้อนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศมาผ่อนคลายครับพาทีวีสอบเสร็จสายมาหลังสอบเสร็จเนาะสอบแล้วเฮาคือหย่อนแสงแท้อ่ะก็เลยมานั่งพักอยู่ร้านอาหารกู่ทองนี่แหละครับบรรยากาศนี่รอบๆบึงง่ายๆเนี่ยร่มเย็นสวยๆพูนกีวีกีวีได้มองนอนดีแล้วบัดนี้เอ้าแป๊ดอันนี้มันเป็นน้องหยังพ่อบ่มันเชื่อมต่อกับบึงเนี่ยมันถึงใหญ่แท้ๆไม้เขาลงไปนอนกันลืมๆเขามันสำหรับอันนี้มันสำหรับแต่ว่าแม่เสียวเอาแต่ขาลงไปกันสั้นแล้วเอาขาลงไปซื้อๆกันสั้นล่ะเอาหันหน้ามาหน่อยพ่อกับลูกกีวียิ้มแฉ่งวิวสวยมากเหลือแต่แม่ยังไม่ได้ถ่ายรอตั้งกล้องถ่ายฝากช่องให้เด้อพุ่นล่ะจ้าไลฟ์ล็อกเติบฝากช่องฝากแต่ช่องแฟมิลี่นะเด้อครับฝากอยู่แต่ช่องเพื่อนเอกอ่ะยังบ่ทันไปฮอดไซส์อยู่ครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้ชมนะครับติดตามกด Subscribe กดแชร์กดยังไงอ่ะครับทานเขียนไว้ว่ากันมากินยังเนี่ยกันไม่กินยังบ่ครับกินข้าวยี่หรอสั่งให้ลูกซื้อๆติอันซ้อนใหม่มาอันซ้อนใหม่เพิ่นเพิ่นน่ะบรรยากาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าจับกล้องขออนุญาตบ่ได้ยกมือโอ้ยบรรยากาศดีดีทาอาหารนะจ้านั่งทาอาหารช่วงทาอาหารอ้าวกีวีมาแล้วพ่อย่านพ่อว่าย่านแห้งหลายย่านย่านนี่เอาลงไปนั่งกันนะพ่อเฮ้ยบ่กล้าเตียงไปแค่กับบ่กล้าอยู่ปังๆอยู่ฮะเตรียมแค่เท่าม่อนกองกันเต็มอยู่ด้วยพ่อม่อนกันกลางกีวีกีวีผู้เดียวก็ได้เยอะ
ว่าแม่นี่แล้วแม่คือตัวใหญ่แม่ก็เสียงที่กันนี่แม่ก็เสียวด้วยตัวใหญ่ตึมลงไปนี่ว่าเสียวรออาหารเนาะลูกเนาะพี่พี่สร้างยังกับลูกข้าวผัดสั่งข้าวผัดอย่าไปเล่นพัดลมเขานะลูกเด้อลองเปิดแล้วก็รีบปิดเลยเดี๋ยวเขาจะว่าเอาอามีมามีมาอีหลีว่ากินนี่ยังนั่นลูกเออโอ้มีหอดมาเลี้ยงเพิ่นเอาไม้มาเฮ็ดอีหยังว่าหลายแท้เพิ่นเสื่อนซื้อไม้เฮือนเก่าคนนั่นเห็นหอดบันไดไหมพ่อไม้เฮือนเก่าเนั่นเห็นหอดบันไดคุณน่ะมีหลายล็อกหลายล็อกแห้งมองนี่เพื่อนประเทศอีหยังมองนี่คือเฮ็ดเว้นไว้หลายแท้พ่อเพื่อนเฮ็ดเว้นไว้หยังคือเว้นไว้หลายแท้ปาดเสาใหม่เด้นี่พ่อไปกินจะนั่งตรงไหนป่ายกไประวังระวังน้ำพริกพริกพริกยกออกยกออกไปตรงนี้นะป่ายกไปกินข้างๆพ่อนู่นเออกินมุมนั้นแหละช้อนเออเหลือกุ้งนี่นาดื่มดื่มมาตัวเองสั่งกุ้งน้ำจิ้มกินกุ้งมานานแล้วได้กินกุ้งมานานแล้วโอ้กุ้งกุ้งกุ้งนี่อยากกินกุ้งมานานแล้วป่ะแกให้แป๊บนึงสวัสดีอีกเครื่องนึงจ้าเอาพออย่ามาสิบ่เห็นพ่อมาจ้าเอฟซีที่น่ารักทุกคนครับมาครับแกกุ้งให้ลูกชายครับอ่านะครับเด้อสุขสุขคนกินน้ำกันใครแวะมาท่าขอนแก่นแวะมาเบิ่งเด้อจ้าเด้อลาดภูทองภูทองก่อนสิเข้าขอนแก่นก็สิเห็นบ้านนกดาวเลยบ้านนกดาวต้องแก้วต้องหานมากก็สิเป็นบ้านอาหารภูทองก่อนเข้าขอนแก่นแก้วแล้วลูกขนาดจิ้มเด้อเยี่ยมไหมอยากกินกุ้งมานานแล้วค่ะเด็กดีแล้วก็ไม่ต้องกินให้ตัวนี้
ใหม่ดีเนาะขอบคุณครับก็ยิงไปทางนี้ที่สุดไม่เห็นกีวีมาเสิร์ฟน้ำแล้วขอบคุณครับอู้เก่งเก่งเก่งเอากินกุ้งโชว์จิ้มหึเอากลัวเผ็ดแล้วลูกหอมโอ้โหอร่อยไหมลูกหวานเนื้อหวานเนื้อหวานแกให้กิวี่ตอนกินหมดแล้วอุ้ยมีไข่มีไข่ด้วยนะไข่อยู่ในตรงนี้ไข่อยู่ตรงนี้ปลาอะไรนะปลาคังอร่อยปลาคังลวกจิ้มกินเย็นต้องให้มันร้อนๆพอกันมาแต่บ้านนอกดาวว่าสิไปถ่ายบ้านนอกดาวก็ไม่ได้ถ่ายข้าเจ้าข้าเจ้าประกอบยังบ่เสร็จอยู่ดาบลุงหางลุงแก้วประกอบยังบ่แล้วดูมาก่อนนะครับกินกุ้งตอนมันร้อนๆเนี่ยลูกมันถึงจะอร่อยกินตอนเย็นย่านอาหารพอพัดกีรีกีวีเหลืออยู่จักหน่อยอันนั้นเบิดเกี้ยงกีวีกับแม่กิน2คนเรียบร้อยเป็นจังได๋อิ่มครับชมวิวจากข้าวก่อนจังเมื่อพอย่านรู้เย้แม่กะลงมานั่งแล้วกินอิ่มแล้วนอนตัวบัดนี้กินอิ่มแล้วก็นอนวันนี้ตรงนี้เลยเหรอแล้วก็ตรงนี้แล้วเนี่ยชีวิตพ่อก้าโลนั่งไหมเดี๋ยวจะเป็นไงให้เนาะท่านชีวิตชีวิตเอาเห็นให้เห็นหน้าชีวิตกันนะเห็นเลยบรรยากาศพ่อจ้องไว้มันจิตให้จะแม่จิตไปท่ายเอากินอิ่มแล้วเออเอาแม่กันเอียงไปจังหน่อยนะเออคุณอ่ะจุกพอเอ้ยหักคอหลายค่ะตายไปจุกแม่น้ำแท้สามจุกแม่น้ำแล้วอิ่มแล้วสติ๊กเกอร์ว้าวสติ๊กเกอร์เอาล่ะล่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายลาไปก่อนจ้าไปบรรยากาศ